จาะลึกทั่วไทยทนได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับไหนๆก็ไหนๆวันนี้การเมืองทั้งรายการค่ะเติมเต็มด้วยเรื่องมีสัญญาณจากคสช.กำลังปลดล็อกการเมืองท้องถิ่นเริ่มจากการเมืองท้องถิ่นก่อนทราบว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกจะตั้งโต๊ะหารือกับกระทรวงมหาดไทยค่ะถึงเรื่องที่จะปลดล็อกการเมืองท้องถิ่นใช่แล้วเริ่มก่อนเริ่มการเมืองท้องถิ่นก่อนสเต็ปแรกมีความน่าจะเป็นนะจะมีการปลดล็อกการเมืองท้องถิ่นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ค่ะแต่คงไม่ใช่การเมืองท้องถิ่นทุกระดับอาจเลือกบางระดับค่ะไปฟังรายละเอียดจากปากอาจารย์วิษณุเครืองามดีกว่าเชิญเลยค่ะผมคิดว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่คสช.เขาพิจารณาอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่าคำว่าเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีทั้งเลือกตั้งอบต.อบจ.เทศบาลอะไรกันอบต.อบจ.เทศบาลกทม.เมืองพัทยาซึ่งคสช.เขาก็ดูมาเป็นระยะโดยหารือกับมหาดไทยมาเป็นระยะว่าอาจจะต้องปลดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นบางระดับไม่ใช่ทั้งหมดนะวันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ชุดเก่าก็ทำหน้าที่ไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหลายแห่งเขาก็ยืนยันกลับมาว่าก็ดูจะดีด้วยคือไม่เกิดความขัดแย้งหาเสียงแล้วขัดแย้งกันเนี่ยแต่ว่าเพื่อจะเตรียมรับมือสำหรับการเลือกตั้งระดับชาติต่อไปเนี่ยคนบางคนก็อาจจะต้องคิดวางแผนชีวิตว่าเขาควรจะลงระดับชาติหรือคงลงระดับท้องถิ่นไม่เอาแล้วไว้ส.ส.มาเป็นอบจ.ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คสช.เขาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่นึกจะปลดหรือปล่อยก็ทำได้ทันทีเพราะว่าคุณสมบัติของคนจะเป็นอบจ.อบต.เทศบาลต่อไปนี้มันจะไม่เหมือนคุณสมบัติเก่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาไปเขียนเอาไว้อีกแบบแล้วล่ะฉะนั้นก็ต้องแก้กฎหมายเหล่านี้เสียก่อนอีกไม่กี่วันผมจะนัดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาหรือว่า1คุณจะทำกฎหมายท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไรไม่ได้แก้หลายมาตราหรอกนิดเดียวเพราะว่าอยู่ๆถ้าจะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแล้วปล่อยกฎหมายนี้ออกไปมันเลือกไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนก็หาว่าขัดรัฐธรรมนูญมันก็ต้องแก้อะไรสักนิดหน่อยจะแก้กันยังไง2อาจจะต้องคิดถึงไทม์ไลน์หรือรถแมพของการเลือกตั้งท้องถิ่นไปด้วยนี่คือโจทย์คำตอบยังไม่มีผมเรียนแล้วว่าคงจะไม่ใช่ทุกระดับไม่งั้นกกต.คงวุ่นวายน่าดูถ้าทำทุกอย่างอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไปโยงกับเรื่องของล็อกที่จะปลดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือกกต.คนจัดการเลือกตั้งระดับชาติก็คือกกต.แล้วโดยหลักก็คือควรจะเป็นกกต.ชุดใหม่เพราะว่าถ้าคาราคาสั่งชุดเก่าแล้วระหว่างนั้นชุดใหม่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเกิดขัดแย้งกันสั่งอะไรไว้อีกชุดหนึ่งเขาไม่เอาด้วยอันนี้ก็เลยต้องคิดวางแผนเตรียมเอาไว้อยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องให้เวลาบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นบางระดับย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ปล่อยหมดนะทีนี้ไม่รู้ระดับไหนเท่านั้นนะให้สามารถเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบางระดับได้ทันแล้วก็เสร็จแล้วก็เลือกตั้งระดับชาติแต่บางระดับก็ต้องไปเลือกกันหลังระดับชาติไม่ให้มันมาปนกันวุ่นวายก็คือนอกจากแก้ไขบางมาตราของอบต.แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมีคำสั่งของคสช.ที่ปลดล็อกเรื่องการก็แน่นอนอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องปลดกันก่อนด้านนั้นยังไงก็ตามถ้าหากว่าล็อกในวันนี้แปลว่าประกาศคสช.ฉบับที่57ถ้าล็อกในวันนี้แปลว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3 57ในที่นี้คือ57ทับ2557คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3ในที่นี้หมายถึง3ทับอะไร2558ถ้าหมายถ้าล็อกมันแปลว่า2อันนี้ซึ่งก็ใช่มันก็จะต้องมีการปลดล็อกโดยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่า unlockเขาใช้เมื่อวานนี้ท่านทูตอังกฤษมาท่านถามว่าท่านใช้คำดีว่า relaxation คือแปลว่าผ่อนคลายซึ่งผมก็ได้อธิบายให้ท่านฟังเหมือนที่อธิบายกับพวกท่านนี่แหละผ่อนคลายซึ่งก็แน่นอนมันก็ต้องมีการผ่อนคลายผ่อนคลายเพื่อให้พรรคเก่าสามารถทำกิจกรรมได้ผ่อนคลายเพื่อให้พรรคใหม่สามารถดำเนินการ
จัดตั้งพรรคได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะมีแต่พรรคเก่าไม่กี่พรรคลงไปสมัครรับเลือกตั้งมันก็ต้องให้พรรคใหม่เขาสามารถตั้งได้แล้วก็ได้โอกาสทำงานที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบพรรคเก่าแต่ว่าทำยังไงผมไม่รู้ท่านชัดเจนนะอาจารย์วิษณุเป็นคนให้สัมภาษณ์ชัดเจนมากค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการเลือกตั้งบางประเภทเกิดก่อนระดับชาติก็เลือกตั้งท้องถิ่นบางระดับแต่ระดับไหนรอดูต่อไปอีกหนึ่งประเด็นคงต้องมี relaxation ผ่อนคลายล็อกเพื่อให้เกิดพรรคใหม่ได้